ร้านที่เป็นเนื้อโกเบนะเขาจะมีโล่แบบนี้นะครับเป็นการันตีนะของแท้แน่นอนมาเที่ยวโกเบครับประเทศญี่ปุ่นก็ต้องกินสิ่งนี้ครับเนื้อโกเบแล้ววันนี้ครับผมมากินร้านอิชิดะครับที่เมืองโกเบนะครับร้านนี้แน่นอนครับเป็นร้านชื่อดังที่ขายเกี่ยวกับเนื้อโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีโล่การันตีด้วยทีนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเนื้อญี่ปุ่นนิดนึงนะครับจริงๆเนื้อโกเบเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อปไฟของเนื้อญี่ปุ่นเลยนะฮะเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยที่ดังๆก็จะมีอยู่5อย่างที่รู้จักดีนะก็มีเนื้อโกเบนะเนื้อมัสึสกะเนื้อโอมิเนื้อฮิดะและก็เนื้อทาจิมะครับแล้วก็ที่พูดกันว่าเวลากินเนื้อญี่ปุ่นเขาจะมีแบ่งเป็นเกรด A B C A 4 A 5เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการจัดเกรดเนื้อไว้15ดับครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเกรดปริมาณเนื้อเขาจะแบ่งเป็นระดับ A ถึง C เกรดคุณภาพเนื้อที่จะแบ่งเป็นระดับอีก1ถึง5คุณภาพความอร่อยของตัวเนื้อเนี่ยเขาก็จะวัดคุณภาพกันที่สิ่งที่เขาเรียกว่าซาชินะครับหรือว่าส่วนของไขมันที่เป็นลายหินอ่อนบนเนื้อเนี่ยฮะเขาจะใช้อักษรย่อว่า BMS นะครับในเมนูอาหารเนี่ยจะเห็นเขียนกำกับไว้คือถ้ายิ่งมีมากไขมันก็ยิ่งมากใช่ไหมลายมันก็สวยมันก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับความอร่อยมันก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลิ้นของเราด้วยว่าเอ้ยเราชอบเนื้อประมาณไหนความนุ่มเป็นยังไงไขมันชอบเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เนี่ยเขาจะใช้คุณภาพการจัดปริมาณคุณภาพเนี่ยประมาณนี้แหละครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนทำนี่แหละครับฝีมือในการปรุงอาหารในการทำเนื้อย่างเนื้อออกมาเนี่ยโอ้ถ้าได้คนฝีมือดีด้วยแล้วก็นะครับโอ้โหมันทำให้เนื้อออกมาอร่อยมากขึ้นด้วยครับแต่ถ้าแน่นอนถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องการย่างเนื้อการกินเนื้อแบบนี้นะครับเราเอาไปทำเองปรุงเองบางทีอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณภาพเนื้อมันจะเกรด A5 ก็ตามก็ต้องลองดูนะจะเลือกกิน A4 หรือ A5 ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมวันนี้กิน A4 ก็พอนะเพราะว่าผมคิดว่าโอ้กินเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยกินยังไงก็อร่อยครับคือถ้าได้คนปรุงดีๆมันสุดยอดมากเลยอะมื้อที่เรากินเมื่อกี้นะคะจะเป็นเนื้อ A4 นะคะนี่นะคะแล้วก็ราคา 8,800 เยนก็จะประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 นะคะแล้วก็ในเซตเมนูเนี่ยมันเป็นเซตเมนูนะคะจะมีแอปเปิลไทเซอร์มาให้1อย่างแล้วก็มีสลัดนะคะแล้วก็มีเนื้อ A4 นะคะ130กรัมแล้วก็มีเทปันยากิที่เป็นหั่นแล้วก็มีข้าวมีผักดองมีผักโซแล้วก็จะมีชาหรือกาแฟก็ขนมหวานอิ่มเลยทีเดียว